วรวิทยาหรือทางสื่อมวลชนเรียกว่าคดีบอสกระทิงแดงที่เป็นผู้ต้องหาขับรถโดยประมาทปฏิเสธไม่ได้ว่าสถานการณ์การเมืองคือปัจจัยสำคัญเร่งเร้าให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีต้องตัดสินใจปรับครม.ประยุทธ์ 2/2 เร็วขึ้นและเหตุผลหนึ่งก็น่าจะเกิดจากปัญหาความขัดแย้งภายในครม.สืบเนื่องจากปัญหาระหว่างพรรคร่วมรัฐบาลกันเองและไม่ใช่แค่ส.ส.ของประชาธิปัตย์เท่านั้นแต่หมายถึงความเชื่อมโยงเกี่ยวข้องกับส.ส.ของพรรคพลังประชารัฐที่ลงคะแนนส่วนมติพรรคและวิปรัฐบาลด้วยการงดออกเสียงรัฐมนตรีของภูมิใจไทยและอีกเหตุผลหนึ่งอาจเข้ามาเร่งเร้าให้มีการปรับครม.เร็วขึ้นอีกคือคำพิพากษาคดีการชุมนุมทางการเมืองของกลุ่มกปปส.ซึ่งผลคำพิพากษาจบลงที่คำสั่งลงโทษจำคุก3รัฐมนตรีส่งผลให้ต้องพ้นจากตำแหน่งทันทีและด้วยเหตุผลหลักนี้ทำให้นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์เชื่อว่าจะเป็นผลผลักดันให้นายกรัฐมนตรีตัดสินใจปรับครม.ได้ง่ายขึ้นแต่ก็ย้ำถึงปัจจัยสำคัญของการปรับครม.ที่ต้องสร้างเสถียรภาพภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นของรัฐบาลได้ด้วยดังนั้นคนที่เป็นนายกรัฐมนตรีก็จะเกิดความคิดว่าการปรับรัฐมนตรีนั้นจะต้องมีเหตุผลว่า1ปรับแล้วทำให้เสถียรภาพของรัฐบาลดีขึ้นหรือไม่อันที่2ปรับแล้วจะทำให้ภาพลักษณ์คะแนนนิยมความชื่นชอบของรัฐบาลดีขึ้นหรือไม่3ปรับแล้วจะทำให้การบริหารงานของรัฐบาลเกิดความกระฉับกระเฉงเกิดความเร่งรัดในการที่จะทำงานได้ขึ้นหรือไม่คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามการเป็นรัฐมนตรีตามมาตรา160วงเล็บ7ของรัฐธรรมนูญ2560บัญญัติไว้ว่าต้องไม่เป็นผู้ต้องคำพิพากษาให้จำคุกแม้แต่คดีนั้นจะยังไม่ถึงที่สุดหรือมีการรอการลงโทษซึ่งตามคดีชุมนุมทางการเมืองของกลุ่มกปปส.มีรัฐมนตรีที่ตกเป็นจำเลยอยู่ด้วยคือรัฐมนตรีว่าการศึกษาณัฐพลทิพย์สุวรรณรัฐมนตรีว่าการ DES พุทธิพงษ์ปุณกันต์และรัฐมนตรีช่วยคมนาคมถาวรเสนเนียมและเมื่อผลแห่งคดีสืบเนื่องให้เก้าอี้3ตัวนี้หลุดก็จะเขย่าให้กับเก้าอี้ตัวอื่นอาจต้องสลับสับเปลี่ยนกันแต่ที่จะคงเดิมคือเก้าอี้รัฐมนตรีเศรษฐกิจและ3ป.และแม้สัญญาณการปรับครม.จะยังไม่มีความชัดเจนแต่การส่งสัญญาณก่อนหน้านี้ของนายกรัฐมนตรีที่อ้างอิงถึงการประเมินผลการดำเนินงานของรัฐมนตรีและถ้าตีความในปัจจัยนี้ก็น่าจะต้องประเมินผลงานรัฐมนตรีที่จะครบรอบ2ปีราวๆเดือนกรกฎาคมหรือสิงหาคมถึงจะเข้าวาระการตัดสินใจปรับครม.ความรักความสามัคคีกลับคืนมาให้ประเทศของเราให้มากที่สุดนะครับขอบคุณนะครับมีการปรับครม.ไหมคะท่านนายกไม่มีครับยังไม่มีครับดูจากคะแนนแล้วค่ะในส่วนของพรรคร่วมไม่ได้ยกแต่ว่ายังไม่มีการปรับครม.ยังไม่มีนะครับผมยังไม่ได้คิดอะไรผมประเมินด้วยผลงานนะครับถึงเวลาผมก็ดำเนินการอยู่แล้วนะฮะก็มีอยู่ครับมีอยู่ผมจดไว้หมดแล้วครับและจากคำที่ว่าจดไว้หมดแล้วนายกรัฐมนตรีกล่าวย้ำหลังเสร็จสิ้นการอภิปรายไม่ไว้วางใจซึ่งก็ย่อมหมายถึงการทำบันทึกคำชี้แจงของรัฐมนตรีและอาจเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่จะนำไปสู่การใช้ประกอบการตัดสินใจปรับครม.แต่ตามคำเปิดเผยการอภิปรายไม่ใช่เหตุผลเดียวที่จะส่งผลถึงการเปลี่ยนแปลงในครม.ประยุทธ์2/2